แน่นอนนะผมมีข้อมูลที่ชัดเจนในการที่จะหักล้างเหล่านี้ได้นะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าผมสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็กระบวนการยุติธรรมนี้อย่างเชื่อมั่นก็มีเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับเป็นหลายอย่างทั้งเรื่องของเส้นเงินเรื่องของคลิปเสียงเรื่องของอะไรต่างก็มีหลายอย่างครับกลายเป็น Talk of the Town ของวันจากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มพี่ศรีสุวรรณจันยานักร้องนักเคลื่อนไหวชื่อดังหลังนายนัทกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวได้เข้าร้องเรียนว่าได้ถูกนายศรีสุวรรณพร้อมด้วยนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิตและนางสาวพิมพ์ณัฐาจิระพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจำนวน3ล้านบาทเพื่อแลกไม่เข้าร้องเรียนเรื่องโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตข้าวด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธที่สอบไปในทางทุจริตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าเรื่องนี้เริ่มมีการร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2566เริ่มมีหนังสือร้องเรียนบัตรสนเทศไปหาตัวผู้เสียหายจนช่วงปลายปีก็เริ่มมีข้อมูลรับแจ้งมาและมีการไปคุยเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ทำให้มีพยานหลักฐานพอสมควรจนกระทั่งเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาผู้กล่าวหาจึงเข้ามาแจ้งความให้ดำเนินคดีและตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับและนำไปสู่การจับกุมเมื่อวานโดยตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นปี2566หรือไม่พลตำรวจโทจิรภพกล่าวอีกว่าสำหรับความสัมพันธ์ของผู้ต้องหาทั้ง3คนเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นก็อย่างที่เห็นว่ามีการไปแถลงข่าวด้วยกันหลายครั้งหลายหนโดยส.ส.หญิงเท่าที่มีข้อมูลเป็นที่ทราบว่าเป็นคนสนิทและทำหน้าที่เป็นเลขาของเจ๊งดอกกิ๊กแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียกรับเงินได้แต่บอกได้ว่าสำหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ไปร่วมกันเรียกรับและมีความสัมพันธ์กันพอสมควรและยังไม่ขอเปิดเผยแต่ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันจนนำเจ้าหน้าที่นำพยานหลักฐานทั้งเส้นเงินคลิปเสียงที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆไปยื่นคำร้องให้ศาลออกหมายจับและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลทีนี้เรื่องนี้มันเริ่มก่อวอดมาตั้งแต่ปี66นะครับต้นปีนะครับก็คือหมายถึงว่ามีเริ่มมีหนังสือร้องเรียนบัตรสนเทศอะไรต่างๆนะครับช่วงปลายปีเนี่ยก็เริ่มเท่าที่เป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งมานะครับก็คือเริ่มมีการไปคุยไปเรียกรับไปอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีพยานฐานพอสมควรนะครับใครคุยกับใครครับท่านที่บอกว่าไปคุยก็เป็นกลุ่มที่เป็นคดีนี่แหละครับก็ต้องก็ลองจินตนาการดูว่าใครคุยกับใครอะไรไงในเนื้อสำนวนผมมาเปิดไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าก็คือกลุ่มกล่าวหาแจ้งว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการไปเรียกรับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณต้นปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับก็คือประมาณ4มกราคม67เนี่ยทางกลุ่มผู้กล่าวหานะครับก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจปปป.นะครับในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหานี้นะครับเจ้าที่ตำรวจปปป.ก็ได้ทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับจนกระทั่งได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับแล้วก็ไปขออนุมัติออกหมายจับจากศาลซึ่งศาลก็อนุมัติออกหมายจับทั้ง3หมายนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ครับกลับมาตอบคำถามว่า3คนเกี่ยวกันยังไงเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็คือผมว่าสื่อก็ทำไปแล้วอย่างเช่นเขามีการไปแถลงข่าวด้วยกันอะไรต่างๆหลายครั้งหลายหนนะครับก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนั้นนะครับส่วนผู้หญิงคนก็น่าจะมีความสนิทกับเท่าที่จากข้อมูลที่ได้มาก็เหมือนเขาพูดว่าเป็นเลขานะครับก็จะเป็นคนสนิทส่วนตัวของคุณเจ๋ง
พลตำรวจโทจิรภพกล่าวอีกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทั้ง3คนและยังไม่ขอให้รายละเอียดอะไรมากโดยจะขอกลับไปทำคำชี้แจงโดยละเอียดมาส่งให้ภายหลังซึ่งตามหลักการประมาณ15วันส่วนที่นายศิสุวรรณจันยาอ้างว่ามีการโยงเงิน 500,000 บาททิ้งนั้นเนื่องจากเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้นำเงินมาแขวนไว้และให้ภรรยานำให้ดูเมื่อไม่ใช่เงินตนเองก็ปัดทิ้งนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การอะไรก็ได้แต่ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ที่สุดเบื้องต้นมั่นใจว่าพยานหลักฐานหนาแน่นและค่อนข้างสมบูรณ์โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผลตำรวจโทจิรภพกล่าวต่ออีกว่าส่วนภรรยาของนายศิสุวรรณที่อ้างว่าเป็นคนทิ้งเงิน 500,000 บาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความผิดด้วยหรือไม่โดยจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกรณีเจ๋งดอกจิกอ้างว่าได้ลาออกจากทุกตำแหน่งทางการเมืองแล้วนั้นก็ต้องทำให้การมาชี้แจงตามกำหนดเวลาข้างต้นตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบว่าลาออกจริงแล้วหรือไม่และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำให้การเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องก็เป็นขั้นตอนหลังจากนี้แต่ยืนยันตำรวจมีพยานหลักฐานที่นำไปสู่การขอหมายจับได้